ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับวันนี้ครับมาดูเจ้าตัวแอปพลิเคชันโปเกมอนโฮมกันนะครับซึ่งมีทั้งมือถือและ Nintendo Switch นะครับเดี๋ยวมาว่ากันสั้นๆก่อนละกันโปเกมอนโฮมนี่คืออะไรถ้าให้สรุปสั้นๆนะครับมันก็คือเป็นเหมือนกับศูนย์รวมความบันเทิงเป็นคลังเก็บโปเกมอนของเราเองนะครับก็สามารถที่จะโอนข้ามไปข้ามมาระหว่างภาคได้แต่ในตอนเนี้ยที่แอปมันเพิ่งเปิดใช้บริการไม่กี่วันเนี่ยมันยังคงมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างเช่นโปเกมอนโกยังใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็โปเกมอนที่อยู่ในเครื่อง Nintendo Switch นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคก่อนอันนี้คือ Let's Go Pikachu กับ Eevee นะครับหรือ Eevee นั่นแหละนะก็สามารถที่จะโอนข้อมูลนะครับเข้ามาสู่โปเกมอนโฮมได้แล้วเราก็เอาโปเกมอนโฮมเนี่ยโอนไปหาตัวโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลด์ที่เป็นภาคที่ถัดต่อมาเนี่ยได้แต่มันมีหมายเหตุอยู่เขาเขียนไว้ครับตัวเล็กๆนิดนึงบอกว่าถ้าเกิดโปเกมอนที่เราโอนไปแล้วอ่ะในภาคซอร์ดชิลด์อ่ะมันจะกลับมาที่โปเกมอนอีวีกับปิกาจูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบโอนกันได้อิสระเลยอะไรเงี้ยครับยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่นะครับส่วนโปเกมอนภาคเก่ากว่านั้นนะครับมันก็เคยมีไอบริการโปเกมอนแบงก์อยู่แล้วใช่ไหมครับใน Nintendo DS ก็สามารถโอนมาได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมไม่มีผมเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องตัวแอปนี้เป็นหลักก่อนละกันว่าตอนนี้มันทำอะไรได้ยังไงบ้างทีนี้คำถามยอดนิยมเลยก็คือว่าเจ้าตัวนี้มันเสียเงินไหมจริงๆมันใช้ฟรีครับแต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งผมจะอธิบายตลอดทั้งคลิปนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันก็ได้นะครับก็เบื้องต้นละกันสำหรับคนที่อยากจะเติมเงินเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่ตัวของ Full Function นะครับหรือ Premium Plan เนี่ยเดือนละประมาณ90บาทนะครับอันนี้แล้วแต่ค่าเงินนะครับอันนี้ผมคูณ30เอาง่ายๆกันละกันถ้าเกิด3เดือนจะถูกลงก็คือเหลือประมาณ150นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นปีเนี่ยก็จะเหลือประมาณ450ก็จะเรียกได้ว่ามันจะค่อนข้างถูกลงเรื่อยๆถ้าเกิดเราเติมพรีเมียมแพนเยอะๆถ้าเกิดเราเติมไปแล้วนะที่ผมสนใจนะเอาแบบคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นโปเกมอนมากนักนะผมจะสนใจแค่กรณีแค่2อย่างเท่านั้นครับถ้าเกิดผมจะเติมนะคือผมจะโอนข้อมูลมาจากภาคเก่าๆครับคือจากโปเกมอนแบงค์แล้วก็อีกอันนึงก็คือผมอยากจะเก็บโปเกมอนเยอะๆเพราะถ้าเกิดเราไม่เติมเงินเนี่ยมัน30ตัวที่เหลือมันหย่อนๆกันได้ครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับทีนี้ปัญหามันมีอีกอย่างหนึ่งครับคือเวอร์ชัน Nintendo Switch กับเวอร์ชันมือถือมันดันไม่เหมือนกันครับแต่มันข้อมูลมันซิงกันนะข้อมูลมันซิงกันเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันดันมีความสามารถไม่เหมือนกันสรุปให้ฟังสั้นๆตรงนี้ก่อนเลยคือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน Nintendo Switch มันจะไว้จัดการข้อมูลภายในของเราเองอย่างเช่นโอนจาก Let's Go มา Home จาก Home ไป Sword and Shield อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันมือถือเนี่ยเอาไว้เทรดกับชาวบ้านเขาแบบแอดเพื่อนแล้วก็เทรดโปเกมอนหากันได้อะไรเงี้ยครับหาโปเกมอนหรือว่าแบบประกาศรับโปเกมอนทำได้ตรงนั้นนะครับโอเคป่ะมันจะเป็นราวๆนั้นครับงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูรายละเอียดปลีกย่อยเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ครบทั้ง2อย่างถ้าทั้ง Switch และทั้งมือถือเดี๋ยวเราไปดู Switch ก่อนแล้วกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างไปดูเลยโอเคนะครับก็โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนโกหรือว่าเกมของท่านผู้ชมนะครับโหลดมาให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้ในการทดสอบนะครับโปเกมอนโฮมเนี่ยคือมันไม่เสียตังค์นะแต่มันจะมีข้อจำกัดใช้คำนี้กันละกันครับถ้าเกิดเราเสียตังค์เนี่ยเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้นนะครับโอเคเข้ามาครั้งแรกนะครับแน่นอนท่านผู้ชมจะต้องตั้งภาษาก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะถามเรื่องของ ID และจำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องใช้ Nintendo Account ด้วยนั่นเองนะครับรอแป๊บหนึ่งก็แล้วกันโอเคครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับจะมีข้อตกลงการใช้งานนะครับว่างๆอ่านแล้วกันแต่ปกติเราไม่อ่านใช่ไหมครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะถ้าเกิดเราไม่เลื่อนมาเนี่ยมันจะไม่ไปต่อไม่ได้นะครับมันจะไม่มีปุ่มพวกนี้ขึ้นมานะครับก็กด yes ไปนะครับเสร็จแล้วเขาถามว่าเราใช้เจ้าแอป Pokemon Home ในมือถือหรือเปล่าอันนี้คือถ้าเกิดเราใช้ในแอปมือถือก็กด yes เลยก็ได้นะมันจะให้เราล็อกอินด้วย ID เดียวกันนะก็ใช้ Nintendo Account อันเดียวไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าไม่เคยเล่นมาก่อนกันละกันนะครับโน เลยเพิ่งสร้างสดๆในนี้เลยนะครับโอเคนั่นแหละและเนี้ยก็จบแล้วมันก็สร้างไอดวง ID ให้เราเสร็จเลยแค่นี้นะครับโอเคจบไปครับผมเอาล่ะทีนี้ก็จะมีอีเวนต์ขึ้นมาเล็กน้อยครับนี่ก็คือจะเป็นโปรเฟสเซอร์ของตัวในแอป Pokemon Home เขาจะมาสอนเบื้องต้นนะครับว่าในโปเกมอนโฮมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ทำตามแกไปได้เลยครับไม่ได้ยากอะไรครับโอเคครับนี่คือหน้าจอนะครับใน Nintendo Switch นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะครับในมือถือเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันนะครับอันแรกครับโปเกมอนครับก็พูดง่ายๆคือเราอยากจะโอนโปเกมอนอะระหว่างไหนไปไหนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมจะโอนมิวไปที่ภาคโปเกมอนซอร์ดนะครับไม่รู้โอนได้หรือเปล่านะคือมิวเนี่ยมันได้จากไอตัวโปเกบอลใช่ไหมครับผมเคยสอนไปด้วยนะซื้อโปเกบอลมาแล้วก็โหลดไอตัวมิวเนี่ยเข้ามาในเกมนะครับ
เข้ามาแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโปเกมอนโฮมนะครับด้านขวาก็คือจะเป็นตัวโปเกมอนLet's Go Pikachuของผมนั่นเองครับก็สามารถโอนได้เลยนะครับยกเว้นตัวที่อยู่ในปาร์ตี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยจะโอนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะครับจะเห็นว่าแทบจะโอนมาได้เกือบทุกตัวเลยนะเนี่ยต้องเรียกว่าทุกตัวจะดีกว่าเพราะโปเกมอนโฮมเนี่ยมันรองรับถูกไหมครับแต่คิดดีๆนะพอเราเอามาไว้ในโปเกมอนโฮมแล้วเนี่ยบางตัวมันก็ไปภาคอื่นไม่ได้ถูกไหมครับเอออย่างเช่นอะไรลัคกี้อย่างเงี้ยลัคกี้ในภาคซอสกับชิลยังไม่มีใช่ไหมมันก็จะไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูกันแล้วกันนะครับอย่างมิวอย่างเงี้ยมิวผมได้มาจากลูกบอลใช่ไหมครับลูกบอลในโปเกอะไรนะโปเกบอลน่ะนั่นแหละผมเคยสอนไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเอาปิกาจูมาสาธิตอีกสักตัวกันแล้วกันท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าปิกาจูตัวเนี้ยกับฮิโตะคาเงะตัวเนี้ยมันก็มีอยู่ในภาค Let's Go ไม่ใช่เหรอทำไมมันโอนไปไม่ได้ล่ะทำไมมันขึ้นอย่างงี้ง่ายๆเลยครับคือไอ้2ตัวเนี้ยมันได้ฟรีมาจากในโปเกมอนโฮมครับแล้วก็โปเกมอนแต่ละตัวมันจะบอกเลยว่ามันน่ะจะย้ายไปที่ภาคไหนได้บ้างเพราะนั้นคือบางตัวก็ย้ายได้บางตัวก็ย้ายไม่ได้ต้องดูที่มาที่ไปของตัวโปเกมอนด้วยนะครับอันนี้คือการย้ายมาโปเกมอนโฮมนะและจะย้ายกลับยังไงก็ทำเหมือนเดิมครับก็แค่ลากไปกลับไปเหมือนเดิมยกเว้นตัวที่มันไม่มีหรือว่าติดเงื่อนไขอะไรบางอย่างมันก็จะกลับไปไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคก็เช็คให้ดีกันละกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตัวบวกนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกก็กดเซฟด้วยกันละกันเนาะผมจะลองโอนไอตัวปิกาจูเนี่ยไปภาคซอสกับชิลดูนะครับถ้าเป็นไปได้มิวถ้าโอนได้ผมก็อยากโอนเหมือนกันนะเสียดายตังค์ไงแหมโปเกบอลต้องแพง 2,000 กว่าบาทที่ผมซื้อมานะครับโอเคอ่ะทีนี้ถ้าเกิดผมจะย้ายไปภาคซอสกับชิลใช่ไหมครับผมก็เข้าไปที่เดิมเลยแล้วคราวนี้ก็เลือกไปที่โปเกมอนซอสแค่นี้เองง่ายๆเห็นมั้ยครับคือเราต้องไปลื้อทีละครั้งของเราอะทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามิวมีเครื่องหมายตกใจขึ้นอยู่เป็นไปตามที่ผมบอกต้นคลิปเลยครับว่าบางตัวถ้าเกิดเราโอนไปแล้วอาจจะโอนกลับมาไม่ได้นะครับอย่างเช่นมิวเนี่ยมันอยู่ในโปเกบอลผมไงเพราะนั้นผมก็โอนมิวมาไว้ในนี้ก็แล้วกันนะครับโอนได้นะโอนได้แต่ว่ามันอาจจะกลับไปภาคอื่นไม่ได้แล้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฮิตโตคังเงะกับปิกาจูที่เขาแจกมาก็ได้แล้วก็ตัวปิกาจูที่ผมจับมาเนี่ยภาคLet's Goอะไรเงี้ยผมก็เอามาไว้ได้เห็นไหมครับคือตราบใดที่ในภาคนั้นๆมีอ่ะมันก็สามารถโอนไปได้ไงมันโอนไปได้นะครับก็คืออย่างเช่นภาคซอสกับชิลตอนนี้มี400ตัวใช่ไหมนั่นแหละก็ลองดูกันแล้วกันครับเซฟเหมือนเดิมครับผมในที่สุดผมก็สามารถเอามิวของผมเนี่ยจากภาคปิกาจูเนี่ยไปภาคซอสกับชิลได้แล้วนะครับโอ้โหชิลเลยชิลจริงๆครับแต่ตัวเองเล่นภาคซอสโอเคจบนะครับนี่คือการโอนโปเกมอนแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เลยจบนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้เจ้าตัวของโปเกมอนโฮมใน Nintendo Switch มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูโปเกเด็กได้นะครับเรามีตัวอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันแยกตามคันโตให้เลยเห็นไหมครับเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิภาคนั่นแหละก็ลองดูเห็นไหมครับเนี่ยมีบอกเลยครับแล้วก็บอกข้อมูลด้วยนะสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลในแต่ละภาคเป็นยังไงเห็นไหมภาค X ฮิโตะคาเงะเขาเขียนไว้ว่าไงภาค Y เขียนยังไงเห็นไหมครับคือมันก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้ด้วยโอเคก็จะเป็นคร่าวๆราวๆนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับสุดมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่านี่คือโน้ตบุ๊กนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้คือจะเป็นล็อกนะครับหรือเป็นพวกเราเคยโอนข้อมูลไปที่ไหนบ้างอะไรไงบ้างมันจะสรุปรายการมาเผื่อเราจำอะไรไม่ได้ก็คือเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับเรคคอร์ดก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปดูได้ครับส่วน move นะครับอันนี้จะเห็นว่ามันไม่ให้ใช้ครับมันคือการ move จากโปเกมอนแบงก์ก็คือเป็นภาคเก่าเนี่ยโอนมาจะเห็นว่าโอนไม่ได้ครับเขาบอกว่าผมเนี่ยใช้เบสิกแพลนอยู่เบสิกแพลนคือใช้ฟรีนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะใช้ฟรีแต่มีเงื่อนไขก็คือจะโดนปิดฟังก์ชันบางอย่างไว้เพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นโปเกมอนมานานแล้วตั้งแต่เครื่องแบบเก่าๆแบบ 3DS อะไรเงี้ยจะโอนมาเนี่ยต้องจ่ายตังค์นะครับซึ่งเขาบอกแล้วครับว่าเราเนี่ยสามารถซื้อพรีเมียมแพลนเนี่ยได้ใน Nintendo eShop โอเคเลื่อนลงมาด้านล่างท่านผู้ชมไปเจอเลย Nintendo eShop แตะเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกนะครับว่าเราจะซื้อยังไงเท่าไหร่นะครับสมมุติแล้วกัน1เดือนกี่บาท30วันอยู่ที่3เหรียญนะฮะก็ประมาณ90บาทโดยประมาณนะอันนี้แล้วแต่ค่าเงินนะครับเสร็จแล้วนะฮะอีกอันนึงอันนี้คือ point นั่นเองที่ผมบอกว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนตัว point เนี่ยไปสู่แต่ละภาคได้แต่ว่าไอ้ภาค Let's Go ปิกาจูกับ Eevee อ่ะหรือ Eevee อ่ะมันไม่มี Battle Point ถูกป่ะมันไม่มีมันจะมีภาคซอสกับชิลก็โอนไปได้สังเกตผมมี15 point จากการโอนโปเกมอนนั่นแหละครับส่วนสุดท้ายก็เป็นออปชันนะครับแค่นั้นเองปรับทรงปรับเสียงปรับอะไรนะครับเพราะนั้นก็สำหรับตัวของโปเกมอนโฮมใน Nintendo Switch เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็คือไม่ได้วุ่นวายอะไรเดี๋ยวเราไปดูในมือถือกันละกันว่ามันเป็นยังไงบ้างสักครู่ครับขอไปมือถือก่อนโอเคครับผมก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ตัวของแอปนะครับก็เหมือนเดิมครับมีให้เลือกภาษาก่อนนะครับก็เลือกไปครับ
เสร็จแล้วเขาถามคราวนี้ถามโซนด้วยนะที่อยู่ก็อะไรแต่ท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมอยู่ไหนอะผมเลือกเอเชียแปซิฟิกกันละกันนะเพราะว่าประเทศไทยอยู่ที่นี่นะครับจัดไป yes ใช้งานได้นะครับประเทศไทยนะฮะเสร็จแล้ววันเดือนปีเกิดก็แล้วแต่ครับใส่ให้ตรงของตัวเองนะครับเสร็จแล้วเราต้องกดยอมรับข้อตกลงด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2 อย่างเลยการแจ้งเตือนด้วยนะครับจัดไปแล้วก็กด I agree ครับไม่งั้นอดใช้นะครับต้องตามนี้ครับทีนี้ก็ถามว่าเอ้ยเราเคยลิงก์กับ Nintendo account ของเราแล้วหรือเปล่าพูดง่ายๆคือเราเคยมีตัวเนี้ยแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็คือกดลิงก์ account ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มีอาจจะลองใช้ก่อนอะไรเงี้ยก็คือกด maybe later ก็ได้แต่แนะนำนะไหนๆใช้ทั้งทีอ่ะแล้วก็ลิงก์กับตัว Nintendo account ของเราไปเลยจะดีกว่านะครับก็ลิงก์เลยก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดเว็บ Nintendo account ขึ้นมาให้เราล็อกอินก็ล็อกอินได้เลยเต็มที่นะครับใครสมัครยังไงไว้ก็ตามนั้นครับโอเคผมล็อกอินเรียบร้อยครับเขาเจอข้อมูลเดิมของผมไว้ครับผมก็กดซิงค์เลยก็แล้วกันนะครับเผื่อเราย้ายมือถืออะไรเงี้ยจะได้แบบข้อมูลเลยจะได้ไม่หายไปนะครับโอเคก็คราวนี้เราก็ใช้งานได้แล้วนะครับในเวอร์ชันมือถือนะครับเอาล่ะมีการดาวน์โหลดข้อมูลด้วยก็โหลดเลยโอเคท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันในตัวของ Nintendo Switch เลยก็อย่างที่บอกอะเนาะก็มันจะมีแบบว่าให้โชว์โปเกมอนได้นะครับแล้วก็มีให้เลือกพวกแบบอวตารนะครับรูปภาพประกอบของเราอะไรเงี้ยมีตั้งหลายตัวละครนะผมก็เลือกเลดนะครับแน่นอนครับเพราะว่าเป็นภาคแรกที่ผมเล่นนะฮะเจนอื่นแทบไม่เคยเล่นเลยมาเล่นก็คืออีกทีคือเวอร์ชั่น Nintendo Switch เลยอะไรงี้ใช่ไหมครับก็จะคิดถึงมาเป็นพิเศษเสร็จแล้วมันจะมีไอ้ระบบนี้ด้วยนะทำอย่างกับเป็นเกมมือถือคือแบบเป็นเออร์ชิพเมนต์น่ะเอ้ยถ้าเกิดเราเอาโปเกมอนถาดนั้นถาดนี้มาใส่จะได้รับเออร์ชิพเมนต์อะไรเงี้ยคือแบบเออมีแปลกดีกลายเป็นแอปแบบที่ไว้ดูโปเกมอนได้นะครับแล้วมีระบบการแอดเพื่อนนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ซิงมากับอะไรเลยเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะแอดเพื่อนก็คือแอดตรงนี้นะครับส่วนวิธีการแอดเพื่อนก็ง่ายๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับมันมี2วิธีวิธีแรกคือโค้ดครับผมอันนี้คือโค้ดของผมนะฮะใครจะแอดก็แอดนะครับถ้าเกิดได้โค้ดแล้วกรอกตรงนี้นะครับเนี่ยกรอกได้เลย ARTS ตึ๊ดๆอะไรก็กรอกไปแล้วกดคอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับเสร็จส่วนอีกวิธีหนึ่งคือสแกน QR ครับ QR ของเราจะอยู่ด้านขวาบนนะครับกดปุ๊บก็จะได้ QR แล้วก็ให้เพื่อนมาสแกนนะครับถ้าเกิดเพื่อนจะสแกนต้องกดปุ่มด้านล่างสุดสแกนโค้ดแพทเทิร์นใช่ไหมครับแค่นี้แหละเราก็แอดเพื่อนกันได้แล้วนะครับโอเคทีนี้ครับให้ผู้ชมเนี่ยสไลด์ไปด้านขวานะครับก็จะเจอเป็นโปเกมอนที่มีอยู่ในโปเกมอนโฮมนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเรากดด้านบนก็ได้นะมันมีหลายเมนูเห็นไหมครับในนี้ทำอะไรได้บ้างครับอย่างแรกครับถ้าเกิดอยากจะให้ใครมายืนตรงนี้นะครับให้ไปติดดาวไว้ครับผมติดดาวคือด้านขวาบนแต่เราติดได้หลายตัวนะถ้าเกิดเราติดหลายตัวเนี่ยมันจะสุ่มกันออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะโชว์ใครก็คือติดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วด้านล่างจะบอกรายละเอียดของโปเกมอนละเอียดยิบเลยครับสเตตัสเท่าไหร่มีสกิลอะไรบ้างนิสัยยังไงจับมาจากที่ไหนอาบิลิตี้อะไรสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่โอนไปภาคไหนได้บ้างคือเรียกได้ว่ามันค่อนข้างละเอียดอะละเอียดมากเห็นไหมครับทีนี้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่เทรดนะครับซ้ายสุดเลยครับเทรดมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือเป็นแรงกิ้งเฉยๆอันนี้ไม่มีอะไรอันที่สองเนี่ยวันเดอร์บ็อกซ์ครับอันนี้คือลุ้นว่าเราจะได้ตัวอะไรมาเป็นการตอบแทนเหมือนภาคซ้อนกับชิวอะครับคือเราเอาตัวอะไรไปลงไว้ก็ได้นะเช่นฮิตตัวครั้งนี้แล้วก็คือไปปล่อยไว้แล้วก็รอมีคนแบบมาวันเดอร์บ็อกซ์กับเรานะฮะก็คือเรียกได้ว่าลุ้นๆกันไปว่าจะได้อะไรนะครับซึ่งเราสามารถวางไว้ได้3ตัวพร้อมกันถ้าเกิดเราเติมเงินจะวางไว้ได้มากกว่านี้นะครับต่อไปครับผม GTS ครับอันนี้คือเป็นการแบบเทรดแบบจริงจังเลยสมมุติละกันผมจะหาฮิโตคังเงะเอาขอโทษลิซาดอนกันละกันผมก็เลือกเลย Search for Pokemon แล้วผมก็พิมพ์หรือพูดก็ได้นะถ้าเสือสำเนียงได้อะชาลิซาร์ดใช่ไหมชาลิซาร์ดก็คือลิซาดอนนั่นแหละถูกไหมครับก็เลือกได้ครับเลือกเพศได้ด้วยนะเลเวลแล้วก็มาจากภาคอะไรคือแบบเลือกได้หมดเลยนะครับแล้วเราก็กดตัวสีส้มๆตัวเนี้ยมันก็จะไปหาให้เว้ยว่ามีใครอ่ะกำลังประกาศแลกอยู่บ้างและเขาต้องการตัวอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยต้องการฮูป้าผมก็หาฮูป้าไปให้เขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวของการเทรดโปเกมอนนั่นแหละคือเราไปฝากไว้อย่างเช่นผมบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ตัวนี้จังเลยเอาฮีโตคังเงะไปแลกก็คือไปฝากไว้เห็นไหมครับแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาโปเกมอนตัวอะไรเห็นไหมครับมันทำได้ทั้งสองทางเอาตัวอะไรไปแลกตัวอะไรหรือหาตัวอะไรอยู่ทำได้หมดนะครับนั่นแหละพอเราต้องการโปเกมอนอะไรปุ๊บใส่พงใส่เพศอะไรเหมือนเมื่อกี้เลยใส่ครบเรียบร้อยแล้วก็กดตัวนี้นะครับมันก็จะทำการไปวางไว้นั่นเองครับแล้วก็รอให้คนเนี่ยหาโปเกมอนที่เราต้องการเนี่ยมาแลกนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เติมเงินนะครับหรือใช้แบบเบสิกแพลนเนี่ยมันจะได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเราเติมเงินจะได้พร้อมกัน3ตัวในเวลาเดียวกันนะครับ
โอเคต่อไป room trade ครับผมก็คือสร้างห้องกันเองแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสร้างเป็นเจ้าของห้องอ่ะต้องเติมเงินนะครับต้องเป็นพรีเมียมแพนนะครับถึงจะสร้างห้องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างก็จอยห้องก็ได้ครับก็คือให้ใครก็ได้ที่เขาเติมเงินอ่ะจองห้องสร้างห้องอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่รหัสหรือว่าเราจะใช้ตัว QR ก็ได้เพราะว่าคนที่สร้างห้องอ่ะมันมีทั้ง Room ID และมีทั้ง QR นั่นเองถ้านึกภาพไม่ออกก็คือเหมือนเพื่อนอ่ะเหมือนกันมีทั้งโค้ดมีทั้ง QR โค้ดอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือว่าเราจะจอยแบบแรนดอมก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีโควต้าอยู่นะเพราะว่าเราไม่ได้เติมเงินไงมันมีโควต้าอยู่อ่ะลองแรนดอมไว้นี่ไงเห็นมั้ยเออคนแบบเข้ามากันเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะรอเวลานะฮะเมื่อเวลาหมดนะครับเขาจะให้เราเลือกโปเกมอนครับว่าเราจะเอาตัวอะไรไปเทรดครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นครับว่าในห้องอ่ะมีใครเอาตัวอะไรมาเทรดบ้างและเมื่อเวลาหมดมันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ของใครเข้าใจยัง นี่คือความฮาแบบอย่างนึงของตัวแอปอันเนี้ยลุ้นๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็20คนก็แลกๆกันแต่ถ้าเกิดเราจะแคนเซิลเราออกได้ตลอดเวลานะอันนี้ผมสาธิตให้ท่านผู้ชมดูไงว่าถ้าเกิดเราเลือกมาแล้วเนี่ยเวลาหมดจะเป็นไงครับผมจะได้ตัวอะไรไปลุ้นกันดูดิได้ตัวอะไรวะมีคนออกห้องไปตั้งหลายคนคิดดูดิโอ้เอาล่ะบ๊ายบายฮิตตัวครั้งนี้ดูซิผมจะได้ของใครกลับมามาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหอลังการงานสร้างจริงเลยเดี๋ยวนี้เวลาเราเทรดโปเกมอนมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างกับเปิดกระป๋องโอ้โหน่ารักดีและนี่ก็คือระบบ Room Trade นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับแอปนี้ได้เป็นอย่างดีครับไปลุ้นกันเองว่าจะได้ตัวอะไรนะฮะแหมเอาล่ะอันสุดท้ายก็คือ Fan Trade ก็คือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเท่านั้นเองนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแอปนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของการรับรางวัลฟรีด้วยใช่ไหมคือจะอยู่ที่ออปชันนะครับตรงนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ครับ Mystery Gift ครับผมมันก็จะมีการรับรางวัลหลากหลายเนาะอย่างเช่นlocal event check ครับผมก็อาจจะแบบช่วงนี้มี community day หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถลองเช็คดูได้ครับถ้าเกิดมีรางวัลก็เนี่ยรับได้นะครับมีแบบกรอกโค้ดด้วยโค้ด pattern ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายเป็น gift boxนะครับซึ่งจะเห็นว่าผมยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะยังไม่ได้รับรางวัล นั่นเองครับถ้ารับก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยพอเรามีรางวัลแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโอนไปใส่ในตัวของเกมในภาค Nintendo Switch ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมเทสให้ดูไม่ได้งั้นเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูดีกว่าอ่ะและนี่คือตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรารับรางวัลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับเราสามารถเจเนเรตโค้ดนะครับแล้วก็ไปรับได้ในเกมนั่นเองนะครับใครที่เล่นในเกมน่าจะรู้เนาะว่ารับที่ไหนถูกมั้ยครับกดออปชันขึ้นมามันมีให้รับนะครับมีทั้งภาคปิกาจูอีบุยนะครับแล้วก็ซอสชิปมีหมดแน่นะคุณโฮมีเหมือนกันนะครับก็คือมารับตรงโค้ดตรงนี้ได้ตามตัวอย่างได้เลยนะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมมีการพูดมาตลอดว่าเอ้ยเราต้องใช้พรีเมียมแพลนนะเติมเงินนะมันถึงจะเปิดฟังก์ชันนู้นนั้นนี้นะครับแล้วคำถามคือสรุปมันต่างกันยังไงบ้างมันมีบอกอยู่แล้วครับในเว็บไซต์ของเขาครับนี่พรีเมียมแพลนนะครับทวนอีกครั้งนะครับถ้า1เดือนเนี่ยประมาณ90บาทนะครับอันนี้แล้วแต่ค่าเงินเนาะ3เดือนก็นี่ครับ5เหรียญ นะครับแล้วก็12เดือนก็15เหรียญคูณ30เข้าไปนะครับนั่นคือโดยประมาณนะครับก็จะเห็นว่าเออยิ่งเติมหลายเดือนมันก็ยิ่งถูกลงนั่นเองครับถูกลงเรื่อยๆนะฮะทีนี้สรุปให้ฟังอีกครั้งว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเราไม่เติมเงินเราจะไม่สามารถโอนข้อมูลมาจากตัวโปเกมอนแบงค์ได้หรือภาคเก่าๆทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่เติมเงินเราจะเก็บโปเกมอนได้แค่30ตัวเท่านั้นในโปเกมอนโฮมแต่ถ้าเกิดเติมเป็นไงครับ 6,000 เลยนะครับสูงทีเดียว 6,000 เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าไอ้ตรง Wonder Box นะครับตอนที่เราเทรดใน Wonder Box อ่ะคือมันเทรดได้3ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเติมเงินได้10ตัวครับผมทีนี้ไอ้ตัว GTS นะครับก็คือ Global Trade นะครับเทรดตามที่เราต้องการอยากได้ตัวอะไรถ้าเกิดเราไม่เติมเงินได้แค่ตัวเดียวถ้าเกิดเติมเงินได้3ตัวครับผมส่วน Room Trade นะครับก็เข้าฟรีใช่ไหมแล้วมันมีโควต้าด้วยได้3ครั้งแต่ถ้าเกิดเราเติมเงินเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างห้องได้ด้วยใช่ไหมครับและสุดท้ายครับจัดฟังก์ชันครับอันนี้ไม่ได้เทสให้ดูเพราะไม่ได้เติมเงินครับถ้าเติมเงินแล้วเนี่ยมันจะดูรายละเอียดความเก่งของโปเกมอนได้งั้นเดี๋ยวเปิดภาพตัวอย่างให้ดูดีกว่าและนี่คือภาพตัวอย่างที่เขามีให้ดูนะครับผมเห็นว่ามันมีแตกต่างอย่างเดียวเองนะก็คือเนี่ยครับมันจะมีบอกเวลาเรากดเนี่ยจัดเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าเอ้ยตัวเนี้ยโอเคสเตตัสนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ
ก็เรียกได้ว่าเป็นผลพลอยได้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเช็ค IV จากด้านนอกไงแต่ดูแล้วถ้าเกิดมันบอกแค่นี้เราก็ต้องไปเช็คด้านนอกอยู่ดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครที่เติมเงินแล้วมาบอกหน่อยก็แล้วกันเนาะอันนี้ไม่รู้จริงนะผมไม่มีแผนจะเติมเร็วๆนี้นะครับโอเคก็สรุปเลยก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นความสามารถของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าแต่ละส่วนมันทำอะไรได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเกิดในอนาคตเนี่ยมันมีการอัปเดตฟังก์ชันเข้ามาโดยเฉพาะโปเกมอนโกใช่ไหมเข้ามาในนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปแจ้งอีกทีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เล่นโปเกมอนเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกแค่ชอบเฉยๆเคยเล่นในวัยเด็กนะครับเพราะนั้นสรุปให้ฟังอีกครั้งครับเวอร์ชัน Nintendo Switch สำหรับการจัดการภายใน ID เราเองเวอร์ชันมือถือเอาไว้เทรดและดูข้อมูลโปเกมอนครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ